คุณนั่นแหละค่ะคือหมอดูที่แม่นที่สุดในชีวิตคุณคุณพยากรณ์โชคชะตาของคุณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผ่านความคิดผ่านคำพูดของคุณคุณพยากรณ์เหตุการณ์คุณคาดหมายเหตุการณ์ข้างหน้าคุณคาดเดาเหตุการณ์ข้างหน้าได้แม่นยำแม่นเป๊ะเลยล่ะค่ะผ่านความคิดและคำพูดของคุณใครหลายคนค่ะมักจะพูดกับตัวเองว่าฉันคงไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ก้อนโตก้อนนี้แน่นอนนี่คือคำพยากรณ์ที่คุณได้ให้ไว้กับตัวเองหรือแม้แต่งานขายเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันไม่ถนัดการขายฉันไม่ชอบงานขายฉันคงไม่สามารถทำเงินจากงานขายได้หรอกคุณหรือเปล่าคะที่เป็นคนพยากรณ์โชคชะตาและเส้นทางเดินในการทำเงินของคุณหรือแม้กระทั่งยินดีด้วยนะที่เธอประสบความสำเร็จเธอเป็นคนมีความสามารถแต่ฉันไม่ได้มีความสามารถแบบเธอฉันคงทำไม่ได้หรอกฟังดูแล้วมันคล้ายๆราวกับว่าคุณกำลังพยากรณ์ความเป็นไปไม่ได้ในชีวิตคุณตลอดเวลาและทั้งหมดที่คุณคิดและพูดแบบนั้นมันคือคำพยากรณ์ที่สนองตัวมันเองคำพยากรณ์ที่มันเป็นไปตามนั้นสนองตอบตามนั้นเป๊ะเลยน่ากลัวไหมคะลองย้อนกลับไปคิดสิคะชีวิตเรากี่ครั้งแล้วกี่คำพูดแล้วกี่ปีแล้วนานเท่าไหร่แล้วคะที่เราใช้คำพยากรณ์ที่ตอบสนองกับความเป็นไปไม่ได้ต่างๆในชีวิตของเราแล้วมันก็มีทางเดินแบบนั้นตามที่เราพยากรณ์ออกจากความคิดและปากคำพูดของเราลองเปลี่ยนดูดีไหมคะเปลี่ยนเป็นฉันมั่นใจว่าฉันต้องหาทางหรือหาวิธีใช้หนี้ก้อนโตก้อนนี้ได้หมดแน่นอนคุณสร้างคำพยากรณ์ใหม่ให้กับชีวิตคุณสิคะหรืองานขายเหรอฉันว่ามันฟังดูน่าสนใจดีนะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าจะลองทำดูและฉันคิดว่ามันคงสนุกในการเริ่มต้นเรื่องการขายเริ่มต้นอะไรใหม่ๆว้าวแค่ฟังดูก็ดูมีรสชาติดูมีอรรถรสดูมีความตื่นเต้นแล้วมันท้าทายความรู้สึกคุณขึ้นมาเลยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งยินดีด้วยนะเธอเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยและฉันก็เชื่อว่าฉันเองก็ทำมันได้ดีไม่แพ้เธอและแอบคิดในใจหน่อยๆเผลอๆฉันอาจจะทำมันได้ดีกว่าเธอด้วยนะถ้าฉันลองลงมือทำมันเข้าจริงๆว้าวเป็นยังไงคะนี่คือคำพยากรณ์ที่สนองตัวมันเองค่ะนี่คือคำพยากรณ์ที่สร้างความเป็นไปได้ต่อชีวิตของคุณค่ะนี่คือการเปิดทางเดินชีวิตใหม่ของคุณนี่คือการสร้างความเป็นไปได้ให้กับชีวิตคุณผ่านการทำนายโชคชะตาของคุณด้วยความคิดด้วยคำพูดที่ตื่นเต้นและสร้างความท้าทายในอารมณ์ของคุณนี่แหละค่ะคุณคือหมอดูที่พยากรณ์ชีวิตตัวเองมาตลอดชีวิตและคุณกำลังจะพยากรณ์ชีวิตของคุณต่อไปเรื่อยๆกี่ครั้งแล้วที่คำพูดและความคิดของคุณกลายมาเป็นเรื่องจริงในชีวิตคุณไม่รู้ต่อกี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณรุ้งบอกเลยนะคะว่าจงสร้างคำพยากรณ์ที่ตอบสนองตัวมันเองที่สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตคุณสร้างทางเดินใหม่ๆให้กับชีวิตคุณสร้างความสำเร็จสร้างความเป็นไปได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับชีวิตคุณเพราะตอนนี้คุณฟังคลิปนี้อยู่และคุณรู้แล้วว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทุกๆเหตุการณ์มันคือคำพยากรณ์ที่ตอบสนองตัวมันเอง self-fulfilling prophecy นะคะขอให้คุณสร้างคำพยากรณ์ใหม่ทั้งหมดให้กับชีวิตคุณค่ะตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะด้วยรักจากใจปรารถนาดีสุดหัวใจสวัสดีค่ะ